ภาพวงจรปิดในตีถูกคู่อริยิงเข้าที่ท้อง3นัดจากเหตุเขม่นกันหลังเพื่อนของผู้ตายเข้าไปชนแก้วกับหญิงที่มากับกลุ่มของผู้ต้องหาในสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าซึ่งครอบครัวของนายตีเดินทางมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองแขมครอบครัวถึงกับบอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้หากตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวมาขอขมาเนื่องจากว่าทุกคนยังโกรธเคืองอยู่และผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาทันได้เพราะนายตีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงไม่อะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแค่นิดเดียวต้องเอาแต่ตุ๊กตาก็ไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยก็ลุกหลงที่ตายเขาแบบมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยโดยตรงเรื่องของเพื่อนเขาแล้วเขาก็ไปเคลียร์ให้เขาบอกหน้าปกตินิสัยสามีเราเป็นคนยังไงนะถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเหลือดีดีแล้วค่ะถ้าไปถามเพื่อนก็น่าจะรู้ว่าเมื่อคืนเราได้เห็นว่าครับเมื่อคืนเห็นภาพวงจรปิดคนร้ายเราเห็นยังไม่ได้ดูเลยไม่กล้าดูไม่ต้องตัวคนพี่อะได้ดูจากมือถือของตำรวจค่ะแต่ไม่ได้ดูตามค่ะไม่อยากเขาที่คนพี่เห็นตำรวจคนพี่เห็นแค่ตาไม่ได้จับไปเลยนอกจากนี้คุณเอพี่สาวยังเล่าว่าวันเกิดเหตุน้องชายได้โทรศัพท์และส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากตนเองเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งบอกว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยคือพี่สาวพาลงไปบอกเพราะว่าพักอยู่บ้านเดียวกันแฟนพี่สาวคนนั้นนะคะคืออยู่ในเหตุการณ์เป็นพี่สาวเป็นคนให้ไปดูน้องชายน้องชายทักมาเขาทักมาบอกว่ามาหาหน่อยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่มาหาเขาหน่อยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยบอกว่าเพราะว่าเขาอยู่กันแค่สองคนตอนแรกอะค่ะอยู่กันแค่สองคนแต่เหมือนฝั่งผู้หญิงมีคนเยอะกว่าแล้วเขาก็อยู่กันสองคนนะเหมือนเขาทักมาเขาบอกไปเขาไม่ปลอดภัยมาหาหน่อยทำมาเป็นข้อความทำมาเป็นไลน์แล้วก็โทรมาตอนนั้นที่เกิดก็เลยจะลงไปถ้าทำงานกันอยู่ก็เลยรีบขับรถไปหาก็ไม่ได้เจอกันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์เจอกันแล้วก็ตามในคลิปเลยค่ะมาเจอกันแล้วก็ตามในคลิปส่วนทางด้านคุณบีภรรยาของนายตีก็บอกว่ามาทราบเรื่องตอนที่สามีถูกยิงไปแล้วจึงรีบไปโรงพยาบาลและบอกกับสามีให้สู้แต่สุดท้ายสู้บาดแผลไม่ไหวสามีจะลงสอบรถตู้หรอกแต่เขาเห็นไม่ไหวน่าจะไม่ไหวรถตู้คนนี้ไม่สนใจหรอกก็เลยให้เขาไปใจก็ไม่อยากให้เขาไปร่างกายเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวนะโอเคแสดงความเสียใจด้วยนะครับ